สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel คาเซโค้ดนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมคอคีเปอร์นะครับผมเกมที่เจ้าของช่องโคตรติดนะครับ140ชั่วโมงเรียกได้ว่าเปิดคอมก็ต้องเปิดเกมนี้นะ เปิดคอมทีไรเกมนี้ออนทุกทีนะครับผมวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเก็บเลเวลนะครับสกิล3สกิลนี้นะครับผมก็คือต่อสู้ระยะประชิดต่อสู้ระยะไกลแล้วก็กำลังกายนะครับผมวิธีการเก็บ3สกิลนี้ให้ตันทำยังไงง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันก่อนอื่นให้เรามาดูอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับพั่วไม้นะครับผมอันนี้แหละนะครับพั่วไม้ที่เราคราฟได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับเราจะใช้พั่วไม้นะครับจนกว่ามันจะพังพอมันพังแล้วเราก็จะใช้มันซ้ํานะครับใช้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลเวลเราจะตันนะครับผมส่วนชิ้นต่อมานะครับก็คือหนังสติ๊กนะครับอันนี้คือแนะนำเลยนะแนะนำให้ใช้อันนี้นะเพราะว่าเราสามารถคราฟได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับโดยการใช้แท่งดีบุกแล้วก็ไม้10ชิ้นนะครับผมถามว่าทำไมถึงคราฟอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธระยะไกลนะครับที่เราหาได้อย่างง่ายดายและผมว่าง่ายที่สุดแล้วแหละเพราะว่าต้นเกมเนี่ยคราฟไปเนี่ยน่าจะได้นะยกเว้นแต่เราจะไปดรอปอันนี้มานะครับไม้เท้าบอนไฟนะครับจากมนุษย์ถ้ำแต่ว่ากว่าจะไปหาดอบอันนี้ได้เยอะๆนะครับผมว่าคราฟอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้เป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะมาเก็บเลเวลสกิลวันนี้นะครับให้มันยิงไปเรื่อยๆรัวๆนะครับผมจนกว่าสกิลจะเต็มนะครับชิ้นต่อมาก็คือสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าโต๊ะซ่อมนะครับผมไม่รู้จะตั้งชื่อยาวไปทําไมนะครับ ก็คือโต๊ะซ่อมของนี่แหละเราจะมาซ่อมไอ้นี่นะครับที่เราคราฟมาเยอะๆนะครับแต่ว่าผมคราฟอันเดียวนะผมมาทําให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเลเวลผมเต็มแล้วพออันนี้พังหมดแล้วนะครับจนไม่สามารถโจมตีได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาโต๊ะซ่อมนะครับมาซ่อมอาวุธชิ้นนี้ส่วนของที่ใช้ซ่อมเนี่ยก็คือเศษชิ้นส่วนนะครับจะได้จากการย่อยนะครับย่อยของก็คือย่อยจากโต๊ะซ่อมนี่แหละก็คือย่อยของที่มันเสียนะครับของที่เป็นสีแดงๆเนี่ยพอเราย่อยออกมามันจะได้เป็นชิ้นนี้ออกมานะครับมาส่วนวิธีการไปตีนะครับเอาไปตีตัวไหนเลเวลถึงจะขึ้นไวมากๆและคุ้มค่าในการไปตีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมมานั่งรถไปเลยผมทำสถานีการเก็บเลเวลมาละวิธีการไปตีนะครับก็คือไปตีบอสราชินีรังผึ้งใช่ไหมดวงผึ้งอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วภาษาไทยอันนี้ผมจะไปง่ายนิดนึงนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผมก็ทำรถนะครับสำหรับนั่งไปหามันเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าไปได้อย่างง่ายดายนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปฆ่าบอสสลามก่อนนะครับมันจะมีที่สแกนก็สแกนหาเอานะครับแล้วก็ขุดมาจนกว่าจะเจอมันนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่เราจะเก็บเลเวลด้วยนะครับจะทําไอสายพานนี้หรือไม่ทําก็ได้นะครับมีผลเท่ากันแนะนําให้นับนะครับช่องถัดจากบอสนะครับก็คือบอสอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานับมาถอยมาจากบอสนะครับทางไหนก็ได้นะครับข้างบนก็ได้ซ้ายขวาล่างก็ได้นะผมนับไป15ช่องนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ก็คือนับมาเลยนะเนี่ยให้มันได้ครบ15ช่องแต่ว่าผมแนะนําให้มากกว่านิดนึงนะครับสําหรับอาวุธโจมตีระยะไกลนะครับอันนี้คือเก็บเลเวลการโจมตีระยะไกลนะผมลืมบอกเราจะใช้อันนี้นะครับส่วนกําลังกายเนี่ยเราไม่ต้องดูนะเพราะว่าเลเวลกําลังกายเนี่ยมันจะขึ้นหลังจากที่เราเก็บ2อันนี้ไปด้วยนะเพราะว่ากําลังกายเนี่ยจะขึ้นจากการฆ่ามอนสเตอร์นะครับพอเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เยอะๆเนี่ยไอ้กำลังกายจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับมาพอสมมุติว่าเรานับได้แล้วนะ15ช่องอะสมมุติว่าเกินหน่อยนิดๆหน่อยๆนะสัก16 17ช่องเนี่ยให้เราทําการขุดนะครับเอาที่ขุดอยู่ไหนวะที่ขุดหายให้เราทําการขุดนะครับช่องนะครับให้ไม่สามารถมีตัวอะไรเดินมาหาเราได้นะครับผมแล้วก็ใช้อาวุธระยะไกลนะครับกดยิงค้างไปเลยนะครับกดยิงไปทางบอสยิงคาร์ดไปเลยนะครับสังเกตว่าผมยิงโดนบอสนะครับผมดูจากสกิลที่ขึ้นที่มุมจอนะครับสกิลนี้นะผมโอกาสติดคริติคอลทุกครั้งที่เรายิงนะเป็นสกิลของผมอันนี้ก็คือเป็นการการันตีแล้วว่าตอนนี้เรายิงโดนบอสอยู่นะเนี่ยสองสกิลนี้เด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าบอสเนี่ยเลือดจะไม่ลดนะครับเราสามารถกดยิงอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากกดค้างไว้เราสามารถใช้ออโต้คลิกได้นะครับเนี่ยเรากดยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ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 ได้เลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะผมพอเลเวลเนี่ย
พอเลเวลมันตันแล้วเราก็เลิกนะเราสามารถกดยิงค้างไปได้เลยยาวๆนะผมบอสไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับในระยะ15ช่องนะครับถัดจากบอสไปบอสจะไม่สามารถตีเราได้แล้วก็ตีเราไม่โดนนะครับแล้วก็พอเราขุดพื้นตรงนี้เนี่ยไอ้พวกลูกน้องหนอนที่มันสามารถหลุดออกมาได้เนี่ยมันก็จะตีเราไม่โดนนะครับนี่คือการปั๊มสกิลระยะไกลนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลระยะใกล้กันต่อนะครับวิธีการเก็บเลเวลคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับเก็บระยะไกลนะครับก็คือนับมา15ช่องนะครับแล้วก็ขุดเป็นอย่างนี้ไว้นะครับจะทำไอ้ที่เลื่อนแบบผมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ทำก็ได้นะครับที่เลื่อนอันนี้คือไม่มีผลนะครับเราให้มอนมันเดินมาเร็วขึ้นเฉยๆนะครับสำหรับที่เลื่อนให้เราทำการใช้พลั่วนะครับกดตีเหมือนเดิมนะผมไปเรื่อยๆอย่าลืมขุดไว้นะครับมอนจะได้เดินหมาเราไม่ได้นะนับจากบอสเนี่ย15ช่องขุดช่องที่14แล้วเรายืนช่องที่15นะครับแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับการตีระยะประชิดเนี่ยผมแนะนำให้ตีบอสนะครับตีบอสจนเลือดมันแดงนะครับให้เลือดมันแดงก่อนพอเลือดมันแดงเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะสปอนลูกออกมาเยอะมากๆนะครับแนะนำให้ตีให้เลือดแดงแล้วก็ทำการหนีนะครับอันนี้หลบน้ำกดไปก่อนอันนี้ให้เราตีนะจะไปตีระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้นะครับตีให้มันเลือดแดงนะครับพอเลือดมันแดงเนี่ยเดี๋ยวตัวมันก็จะแดงขึ้นนะครับมันจะทำการสปอนลูกออกมาเยอะขึ้นมาแดงยังโอเคตัวแดงแล้วนะครับลูกก็จะมาเยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้พั่วตีได้เลยยาวๆนะครับผมอันนี้ติดสกิลนะสกิลแอสซาซินและแร็กนาร็อกนะตีเบิ้ลตีรัวๆนี่ครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับแนะนำว่าให้ดูจนกว่าพั่วของเราจะพังนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยเป็นออโต้คิกนะครับนี่ให้ตีไปเลยนะครับตีไปเรื่อยๆมันตีเราไม่ได้นะครับให้เรายืนอยู่นี้ไปเรื่อยๆเลยหลังจากพั่วพังแล้วเนี่ยให้เราสลับเอาพั่วที่พังกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาใช้อันนี้ผมกินข้าวไปก่อนข้าวไปเลยมาหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับปล่อยออโต้คิกได้เลยมันก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลเวลสกิลของเราเนี่ยมันจะตันนะครับระหว่างที่เราตีเนี่ยทั้งระยะประชิดและระยะไกลนะครับระหว่างที่เราตี2สกิลนี้เนี่ยสกิลนี้ก็แต่ขึ้นมาด้วยเรื่อยๆนะครับจากการที่เราฆ่ามอนสเตอร์นะครับทำให้เราสามารถเก็บเลเวลเนี่ย2สกิลนี้แล้วได้สกิลนี้แถมไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บ2สกิลนี้เต็มแล้วสกิลนี้ยังไม่เต็มเราสามารถใช้วิธีของ2วิธีเนี้ยวิธีไหนก็ได้นะครับมาตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนะครับแต่ว่าง่ายที่สุดผมแนะนำให้ไปหาดาบนี้ก่อนนะที่มันไม่มีวันพังนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับเราก็เอาอันนี้มาตีมอนแทนนะครับเราก็เปลี่ยนจากเน้นจำนวนการตีกลายเป็นเน้นจำนวนการฆ่าแทนนะครับให้เราฆ่าให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บเลเวลอันนี้แทนนะครับสำหรับตอนที่2สกิลนี้เต็มแล้วนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเก็บเลเวลสกิล3เลเวลเอ้ย3เลเวลอีกนะ3สกิลนี้นะครับผมพูดผิดแบบหลายรอบมากนะระหว่างที่อัดคลิปนี้เป็น3สกิลเป็น3เลเวลบ้าบอมากๆนะครับเท่ากับว่า3สกิลนี้เราก็จะตันไปอย่างง่ายดายนะผมส่วนสกิลอื่นเนี่ยเราก็เก็บได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นสกิลนี้ก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรทำก็วิ่งวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวสกิลมันก็เลเวลเต็มเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มเองนะครับอันนี้คือคราบของทำอาหารตกปลาแล้วก็ปลูกผักนะครับปลูกผักอันนี้คือขึ้นเร็วมากนะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการปลูกนะครับจริงๆปลูกเร็วแหละแต่ว่ากว่าจะเก็บกว่าจะหว่านเมล็ดกว่าจะรดน้ำเนี่ยใช้เวลานานนะครับนานที่สุดก็สำหรับผมก็คือตกปลานะครับพวกไอ้สกิลพวกนี้คือยังไม่มีวิธีการทำที่แน่นอนนะก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีวิธีแล้วจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะไอ้4สกิลอันเนี้ยค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเองตามชีวิตประจำวันที่เราใช้นะทำอาหารอะไรพวกเนี้ยมันจะขึ้นเองค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเนี่ยจะทำคลิปมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับผมซึ่งผมมีไปแล้วแหละน่าจะเป็นการฆ่าบอสนะสปอยเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายทุกคนนะครับ